สวัสดีครับแฟนๆพบกันอีกครั้งนะครับกับผมช่างพิยานะครับทางช่างพิยาสปอร์ต YouTube นะครับก็คลิปนี้ไม่ได้มาเล่าข่าวมวยโลกคลิปนี้จะมาวิเคราะห์เกมมวยโลกคู่สำคัญมวยยักษ์นะครับก็เป็นมวยรุ่นเฮฟวีเวทล้มแชมป์สี่สถาบันนะครับก็จะมีขึ้นในวันเสาร์นะครับที่จะถึงนี้นะครับเสาร์ที่18ตรงกับเวลาบ้านเราก็ประมาณตีสองตีสามคืนวันเสาร์นะครับก็ต่อเนื่องเช้าวันอาทิตย์นะครับก็มีการถ่ายทอดสดทางดาโซนนะฮะใครเป็นสมาชิกดาโซนก็ดูได้นะครับก็เป็นการโคจรกันมาพบระหว่างไทสันฟิวรี่นะครับยิปซีคิงเจอกับอเล็กซานเดอร์อุซิกนะครับแชมป์โลกสามสถาบันชาวยูเครนก็ถือว่าเป็นมวยถูกคู่เป็นนักชกเบอร์หนึ่งเบอร์สองโลกในตอนนี้นะครับในรุ่นเฮฟวีเวทยามนี้นะครับอังกฤษเจอกับยูเครนนะครับก่อนที่รับชมคลิปนะครับรับชมการวิเคราะห์ฟันธงก็ขอเชิญแฟนมวยนะครับช่วยกันหรือว่าแฟนๆเนี่ยช่วยกันซับสไครต์ช่องช้างพีอาร์สปอร์ตไว้ด้วยนะครับแล้วก็ช่วยกันไลค์ช่วยแชร์ให้เราเพื่อจะได้มียอดผู้ติดตามเยอะๆนะครับก็ตอนนี้ก็ยังเป็นช่องใหม่อยู่นะฮะต้องขอความอนุเคราะห์ด้วยแล้วก็ถ้าชื่นชอบข้อมูลหรือชื่นชอบการวิเคราะห์ก็ซุปเปอร์แตงก็มีนะครับกดให้เราได้นะครับกดเข้าไปที่ซุปเปอร์แตงนะครับอันนี้จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งเป็นกำลังใจกับคนทำครับเอาละครับมาว่ากันเลยดีกว่าไทสันฟิวรี่กับอเล็กซานเดอร์อุซิกนะครับก็คราวนี้เรามาดูข้อมูลส่วนตัวทั้งคู่กันก่อนนะครับอายุก็เรียกว่า35กับ37นะครับไฟชกนี่อายุที่คนที่มากกว่านี่คืออุซิกนะครับไฟชกนี่21กับ35นะครับแล้วก็จำนวนยกที่ชกกันมาใน230กับ177ถ้าเกิดว่าแฟนฟิวรี่นี่ชกมามากกว่านะครับสีชนะน็อกได้24กับ14หมัดหนักกว่านะมั้ยทางด้านไทสันฟิวรี่นี่สีชกนี่ครับชนะ34นะฮะเสมอ1แล้วก็นี่ชนะรวด21ครั้งยังไม่มีใครแพ้ใครนะครับเป็นยูเครนกับ UK ก็คือราชอาณาจักรนะครับไทสันฟิวรี่เขาเป็นแชมป์ WBC สถาบันเดียวในขณะที่อูซิกนี่ก็เป็นแชมป์ทั้ง WBA WBO แล้วก็ IBF นะครับ3กับ1เลยนี่คือฟิวรี่กับอุซิกนะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนตัวนะฮะไทสันฟิวรี่มวยขวาอุซิกนี่เป็นมวยซ้ายครับก็มาดูกันจุดๆต่อไปเรื่องรูปร่างเนี่ยไทสันฟิวรี่นี่6ฟุต9อุซิก6ฟุต3นี่เสียเปรียบนะฮะสั้นก็สั้นกว่าเยอะ78นิ้วกับ85นะครับประสบการณ์การชกมวยนี่มวยชีพนี่อาจารย์ฟิวรี่นี่15ปีอุซิกนี่น้อยกว่าประมาณ2ปีฮะแล้วเรื่องความเร็วอะไรนี่ก็ถือว่าสูสีนะอาจารย์ฟิวรี่ตัวใหญ่แต่ก็เร็วนะฮะความหนักนี่ไทสันฟิวรี่จะหนักกว่าเรื่องฝีมือไม่ต้องห่วงเจ๋งทั้งคู่แน่นอนแต่ฟิวรี่เขาเป็นมวยจังหวะฝีมือแล้วขณะที่อุซิกผ่านสมัครเล่นมาโชคโชนนะครับก็วิเคราะห์กันแต่ละจุดแล้วก็รูปร่างนี่อุซิกเสียเปรียบฝีมือไม่เสียเปรียบนะครับก็ฟอร์มล่าสุดนะครับก็ทั้งคู่ก็ยังไม่เคยแพ้ใครนะฮะขณะที่ฟอร์มล่าสุดนี้ก็ไทสันฟิวรี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เจอกับฟรานซิสเอ็นโกนูนะครับโดนต่อยร่วงด้วยมันต่อยหล่นนะครับฟอร์มไม่ดีเท่าไหร่ก่อนที่จะมาเจออุซิกนะครับอุซิกเขาก็ฟอร์มดีมาตลอดนะฮะนั้นถ้าเทียบฟอร์มหลังกันนี้อุซิกน่าจะดีกว่ารับการชกไฟนี้นะครับผู้ชนะมีเข็มขัดพิเศษจากทาง WBC มอบไปด้วยสวยงามมากนะครับก็เป็นลายธงชาติสาธารณรัฐกับธงชาติยูเครนแล้วก็โอ้โหวิสมาลามากครับเข็มขัด WBC นะครับเลยเป็นพิเศษในสาย WBC ผู้ชนะเป็น4แชมป์4สถาบันยังได้เข็มขัดซูเปอร์เบลต์ WBC ด้วยนะครับการชกจะมีขึ้นที่กรุงริยาดประเทศซาอุดิอาระเบียนะครับจัดโดยริยาดซีซั่นโปรโมชั่นใหม่
นะครับที่โปรโมชั่นซาอุแล้วก็มาจัดมวยโลกก็จัดกล้วยใหญ่เลยแล้วก็นำการชกมาจัดกันที่ตะวันออกกลางนะครับก็ถือว่าซุปเปอร์ไฟท์รุ่นยักษ์ตอนนี้เปลี่ยนไปนะฮะมีข้อมูลมาให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะนี่35นะครับก็37นะครับ36ก็ความสูงนะครับก็สูงกันเยอะอันนี้ส่วนหนักที่คิดไปแล้วตอนนี้ก็ไทสันตัวนี้ก็ขี่ประมาณ4สโตนเลยทีเดียวที่เป็นการนับแบบอังกฤษนะฮะฉายาของสิ่งที่เขาคือ The Cat นะฮะโอ้โหฉายาน่ารักมากจากยิปซีคิงมาดูการเทียบรูปร่างนี่ในวันแถลงข่าวก็สูงกว่าพอสมควรนี่ครับแต่รู้สึกก็ไม่กลัวในความใหญ่ก็ไม่ต้องกลัวแล้วพัฒนาขึ้นมาส่วนในเรื่องของราคาต่อรองนะฮะก็ดูจากที่เห็นเนี่ยไอสันเพลริก็เป็นต่อเล็กน้อยครับลบ120ไม่มากมายอะไรก็ถือว่าสูสีคู่ขี้มากชื่อของฟิลลี่อาจจะดีกว่านะครับนี่ก็เป็นวันที่ทั้งคู่เดินทางมาถึงริยาดในซาอุดิอาระเบียสังเวียนชกนะฮะไอสันนี่มาในมาคาวบอยเลยส่วนอุสิกก็มาในมาโอ้โหวินอวกาศด้วยเพราะว่านางเครื่องส่วนตัวมาทีมงานนี่ก็เป็นการซ้อมโชว์นะครับมาดูร่างกายถือว่าเป็นไฟท์ที่น่าชมนะครับมาชิกดาวโซนก็รอชมกันได้เลยนี่เป็นการซ้อมโชว์ไทสันฟิวรี่ซ้อมโชว์นะครับต่อยเป้าโชว์หมัดตรงครับยังอันตรายอยู่ร่างกายก็โอเคอันนี้ในมาดของชาวอาหรับนะฮะนี่เป็นบรรยากาศที่ซาอุนะครับทะเลทรายก็เป็นทีมงานของเทสันฟิวรี่นะครับที่เดินทางมาพร้อมกันสู่กรุงริยาดอันนี้ทีมงานอุสิกครับวันเดินทางมาถึงริยาดมีบริการ2คนเลยอันนี้อุสิกครับออกมาเดินเล่นในบรรยากาศเดียวกับทางด้านเทสันฟิวรี่บรรยากาศทะเลทรายนะฮะแต่ว่าเขาชกก็ชกกันในอินดอร์ไม่เกี่ยวความร้อนความอะไรนี่ก็เป็นร่างกายของอุสิกในวันซ้อมโชว์นี่นะครับก็ดูจากรายละเอียดต่างๆแล้วเนี่ยฟิวรี่เป็นต่อเล็กน้อยก็น่าจะเป็นการชกที่ชิงจังหวะฝีมือจังหวะปลิบกันเพราะว่าโดยต้นต่อแล้วเป็นมวยจังหวะฝีมือทั้งคู่นะครับน่าจะเน้นก็เป็นการแลกจังหวะแลกอะไรกันอุสิกนี่ก็เสียเปรียบรูปร่างครับถ้าใช้ดูจากฟอร์มล่าสุดนะไอ้สันฟิวรี่เหมือนจะฟอร์มตกลงไปแล้วก็กลายเป็นโดนไม่ได้โดนแล้วหล่นโดนแล้วหล่นก็ไม่แน่เหมือนกันนะแม้ว่าเปอร์เซ็นต์น็อกเอาท์เนี่ยทางอุสิกจะมีเปอร์เซ็นต์น็อกเอาท์แค่ 66% ถัดไปที่ 70% แต่ดูแล้วอุสิกเขามีความเร็ววิสเต็ปทาวที่ดีครับดีไม่ดีการชกเนี่ยอาจจะพลิกได้นะครับก็ไทสันฟิวรี่มีโอกาสที่เรียกว่าพลาดท่าโดนเขาไปจังๆก็หล่นได้อุสิกจะเล็กกว่าเพราะว่าเป็นกันหนูก็โชยเห็นมาแล้วว่าไทสันฟิวรี่ตอนนี้โดนแล้วจะเป็นหล่นเป็นหล่นอันนี้อุสิกที่ทนทรหดมากนะครับเขาไร้พ่ายแล้วก็โอ้โหมีร่างกายที่แข็งแกร่งนะครับก็ไทสันฟิวรี่คงจะต้องต่อยให้ได้ให้โดนนะครับแต่ช่วงชกเขาก็ได้เปลี่ยนนะแต่วิธีทำวงนอกนี่ได้เปรียบอุสิกแต่ว่าเชื่อว่าอุสิกน่าจะขัดต่อยวงในแล้วก็เน้นๆก็ทีจังหวะฝีมือกันแล้วก็แต่คิดว่าโอกาสที่ดันฟิวรี่จะน็อกนี่
ลำบากกันเพราะอุสึกไวแล้วก็ทนก็ฟันธงไปเลยนะครับดูแล้วคิดว่าอุสึกมีโอกาสชนะคะแนนได้นะครับครบยกที่ต้องตัดสินกันด้วยคะแนนถือว่าใครทำให้ดีกว่ากันแต่คิดว่าดูจากฟอร์มล่าสุดแล้วต้องคิดว่าอุสึกมีโอกาสพลิกชนะได้จะเป็นการชนะคะแนนนะครับแต่อาจจะไม่เอกฉันท์ครบ12ยกต้องรอดูกันนี่ก็เป็นการวิเคราะห์วิจารณ์นะครับส่วนผลจะออกมาอย่างไรก็รอดูกันนะครับพวกนี้ก็เป็นการเรียกว่าแสดงทัศนะส่วนตัวว่าจะออกมาอย่างไรตรงหรือไม่ตรงเดี๋ยวต้องรอดูกันอีกทีนะครับแต่เชื่อว่าจะเป็นการชกที่สนุกแน่นอนคุ้มค่าสำหรับแฟนๆนะครับก็รอชมกันครับน่าจะประมาณตีสี่ของคืนวันเสาร์ที่จะถึงนี้นะครับเสาร์18ก็หาชมได้นะครับใครมี ESPN ก็ดูได้ ESPN Plus นะฮะแล้วก็เรียกว่าที่เมืองไทยนะจะเป็นดาโซนมากกว่าก็รอชมกันนะครับชมแล้วแต่ตีสองเป็นต้นไปเลยนะฮะถ่ายทอดสดจากซาอุดีอาระเบียครับสำหรับท่านที่ชอบมวยยักษ์นะฮะน่าจะตื่นเต้นพอสมควรเลยคู่นี้เพราะว่าดีกรีก็ดีทั้งคู่ชื่อเสียงก็เป็นหนึ่งกว่าสองโลกในตอนนี้นะครับขอรอชมกันครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับการติดตามในคลิปนี้ด้วยนะครับอย่างที่บอกครับช่วยกัน Subscribe ให้กำลังใจนะช่วยกันไลค์ช่วยกันแชร์ช่วยกันให้ซุปเปอร์แตงถ้าชื่นชอบนะครับได้เราผู้จัดทำจะมีกำลังใจทำต่อไปครับสำหรับคลิปมวยโลกดีๆนะฮะเราจะมีออกมาอย่างต่อเนื่องว่าจะเป็นข่าวการวิเคราะห์ข่าวสารไฟในอดีตหรือว่าอะไรเรื่องราวเรื่องเล่าในอดีตย้อนหลังก็มีหลายรูปแบบครับติดตามช่องชามิอาสปอร์ตนะครับทางช่อง YouTube ของเรานี่ก็มีการวิเคราะห์ข่าวสารรวมไปถึงท้ายก็คือไฟเก่าๆจะเอามาเล่าให้ฟังนะฮะติดตามกันไปเรื่อยๆครับแล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้นะครับคลิปใหม่ออกมาได้ชมก่อนใครวันนี้ขอบคุณจริงๆครับพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ